ตามกำหนดในวันนี้เวลา9นาฬกาอายการสูงสุดนัดฟังคำสั่งคดีนายทักษิณชินวัตรกระทำผิดกฎหมายอาญามาตรา112กรณีที่ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนที่เกาหลีใต้โดยเนื้อหาบางช่วงเนี่ยค่ะเข้าข่ายหมิ่นสถาบันซึ่งเดิมอายการสูงสุดเคยสั่งฟ้องเมื่อปี2558แต่ว่านายทักษิณร้องของความเป็นธรรมแล้วก็อ้างอิงพยานบุคคลนะคะ ขณะที่นายประยุทธ์เพชรคุณโฆษกสำนักงานอายการสูงสุดก็แจ้งต่อสื่อมวลชนเข้ารับฟังการถแถลงความคืบหน้าในคดีนี้ท่ามกลางข้อสังเกตถึงกระแสการคาดการคำสั่งอยู่3ทางก็คือฟ้องไม่ฟ้องแล้วก็เลื่อนออกไปก่อนนะคะซึ่งกรณีเลื่อนออกไปก่อนเนี่มีแนวโน้มเกิดขึ้นได้ค่ะ โดยเมื่อวานนี้ทนายความของนายทักษิณเข้ายื่นคำร้องขอเลื่อนนัดฟังคำสั่งคดีออกไปโดยให้เหตุผลนะคะว่านายทักษิณเนี่ยติดโควิด -19 ขณะเดียวกันที่สำนักง,งานอายการสูงสุดนายพิชิตชัยมงคลนายนาซัซรยีมะเครือข่ายนักศึกษาประชาชนปฏิรูปประเทศไทยหรือว่าคอปทอแล้วก็นายอานนท์กิ่นแก้วแกนนำศูนย์รวมประชาชนปกป้องสถาบันหรือสอปอปสยื่นหนังสือต่ออายการสูงสุดค่ะมีตัวแทนก็มารับหนังสือด้วยนะคะนายพิชิตบอกว่าการที่อายการสูงสุดเลื่อนคำสั่งคดีนายทักษิณจากวันที่3เมษายน แล้วก็ขยับไปเป็นวันที่29พฤษภาคมเป็นเพียงข้ออ้างของนายทักษิณเพื่อถ่วงเวลาให้นานที่สุดทั้งที่ข้อกล่าวหามาตรา112นั้นเป็นความผิดที่กระทบต่อความรู้สึกของประชาชนจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดค่ะ ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะคะตำรวจสถานีตำรวจนครบาลพระราชวังเข้าอายัดตัวนางสาวทานตะวันตัวตุลานนหรือว่าตะวันนักเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากได้รับการประกันตัวในคดีอาญามาตรา116และคดีชุมนุมต่อต้านงานประชุมเอเปก2 0 2 2โดยตำรวจอายัดตัวกรณีถูกกล่าวหาว่ามีส่วนในการสนับสนุนผู้ต้องหาพ่นสีบนกำแพงวัดพระแก้วเมื่อเดือนเมษายนเมื่อเดือนมีนาคม2566นะคะ ก่อนที่ตำรวจจะให้ประกันตัวตะวันในชั้นพนักงานสอบสวนวางหลักทรัพย์ส0 0 0มบาทค่ะ